ครับ4ปีนะครับก็506นะครับอยู่ที่ท่าประจันนะครับครับห้าโปรแกรมมีอะไรบ้างเศรษฐศาสตร์จะมีเมเจอร์หลักๆประมาณ5เมเจอร์ครับเหมือนภาคไทยเป๊ะเลยเมเจอร์แรก quantitative สำหรับเด็กที่ชอบเลขเศรษฐศาสตร์ปริมาณนะครับพวกนี้จะจบมาเป็นนักวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ทางการเงินวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์อะไรก็ได้หมดอ่ะตามเขาเรียกว่าอะไรนะตามที่มีคนจ้างนะครับหรือว่าตามที่โจทย์ที่เขาให้นะครับอันที่สองก็คือ financial economics นะครับ financial economics คือเศรษฐศาสตร์การเงินลักษณะจะคล้ายๆ finance ของ BBA แต่ว่าจะเน้นไปที่การวางเชิงนโยบายการเงินอย่างเงี้ยนะครับ financial economics จริงๆก็สามารถไปได้เยอะนะครับธนาคารก็ไปได้นะครับหรือจะไปทางสายประกันภัยก็ได้นะครับสามารถไปเป็น actuarial science ได้นะครับคือมันเป็นสายใกล้เคียงกันอันที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ public policy ต่างๆนะครับอันนี้เป็นเศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์เป็น public economic อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเมืองเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ business economic สำหรับคนที่เลือกไม่ได้อยากจะเรียน business ด้วยอยากจะเรียน economics ด้วยนะครับแล้วก็ general economics เศรษฐศาสตร์ทั่วไปนะครับจริงๆเนี่ยคล้ายๆเป็นคณะพี่คณะน้องเลยของBBA นะครับแล้วก็ก่อตั้งมาพร้อมๆกับ BBA เลยนะครับหลังจากนั้น3ปีเท่านั้นเองเรียนที่ท่าประจันครับโอเคจำนวนรับนะครับก็150คนนะครับเปิดรับ2รอบนะครับถ้าเกิดให้จะอันเก่าก็คือธันวามกรารอบหนึ่งนะครับแล้วก็เมษาพฤษภารอบหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของอาชีพนะครับพี่ต้นก็ได้แจ้งไปอย่างที่บอกว่าอยากจะทำงานในกระทรวงการคลังก็ได้ไปทำแบงก์ชาติก็ได้ส่วนใหญ่จะไปทำพวกสถาบันการเงินนะครับเป็นหลักหรือไม่ก็หลุดไปเลยทำธุรกิจของตัวเองไปเลยนะครับโอเคนะครับเรื่องของ requirement นะครับ2ตัวนะครับก็วุฒิจบม.6นะครับไม่ยูเกรดนะครับขอแค่มีใบผ่านใบจบก็พอนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะสำคัญค่อนข้างมากเลยนะครับสำหรับ Standard Life นะครับตัวแรกนะครับ SAT เลขนะครับขอ626บวกนะครับอันที่2ภาษาอังกฤษนะครับก็เลือกเอาได้เลยนะครับอาจจะเป็น SAT ก็ได้สอบตัวเดียวจบนะครับก็ภาษาอังกฤษขอ530หรือ IELTS 6.5 นะครับเพียงแต่ว่าตัวเลขที่วงเล็บไว้ข้างหลังนะคือการเวทคะแนนนะครับเขาจะให้ความสำคัญกับเลขค่อนข้างมากนะครับก็คือคิดเป็น60 40นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งสูงยิ่งดีนะครับของ BBA เมื่อกี้ IELTS ไม่มีผลอะไร SAT ล้วนๆแต่อันนี้ตัวภาษาอังกฤษมีผลด้วยนะครับเดี๋ยวเสริมคุณป๊อปนิดนึงก็คือว่า SAT เนี่ยสามารถแยกครั้งได้ควายได้อย่างเช่นครั้งแรกสอบเลขดีภาษาอังกฤษไม่ดีครั้งที่2สอบภาษาอังกฤษดีเอามาควายครั้งกันได้สำหรับปีที่ผ่านมานะเดี๋ยวปีนี้อาจจะต้องอัปเดตอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่า requirement มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วทำไมถึงเอารูปคนนี้ขึ้นมาใครเคยดูรายการเขาบ้างครับวรรณสิงห์ประเสริฐกุลเถื่อนทราเวลคนนี้จบเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เห็นป่ะไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เลยแต่ว่าเขาจะมีความเข้าใจทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศลองสังเกตดิที่เข้าไปเขาจะรู้ว่าคนนี้ดำรงชีวิตด้วยอะไรมีลักษณะประเทศยังไงระบบเศรษฐกิจเป็นยังไงระบบการเมืองเป็นยังไงนะครับเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยต้องเรียนเรื่องของการเมืองด้วย political economics นะครับถามนิดนึงครับครับผมตกลงใช้ IELTS ใช่ครับใช้แต่ว่าไม่ไปนับคะแนนไม่ไปเวทแต่ต้องใช้เพื่อว่าจะได้รู้ว่านักศึกษาคนนี้มีฟังคนอื่นเขียนได้แต่ว่าการตัดสินจริงๆไปแรงที่ SAT นะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า unannouncedessay topic ก็คือว่าเป็น essay ที่เขาจะให้ทำตอนใบสมัคร 10% วันที่ไปสอบสัมภาษณ์เลยเขาจะให้ทำ essay นะครับอันเนี้ยกับ interview บวกเป็น 10% แต่ว่าของจุฬาไม่มีคะแนน interview นะครับไม่มีคะแนน interview นะครับก็คะแนนเฉลี่ยนะครับบอก SAT นะครับปี2017นะครับใหม่สุดที่พอจะหามาได้ก็คือประมาณ 1,250 นะครับเพราะว่าปี2018เขาไม่ได้บอกเป็นค่ารวมมาเขาบอกแยกมานะครับแล้วก็จริงๆนักศึกษาของเขาเนี่ยบัณฑิตของเขาเนี่ยไปโรงเรียนดีๆได้เยอะมากเลยนะอย่าง LSE นี่อันดับหนึ่งของโลกเลย London School of Economics อย่างเงี้ยนะครับ
University of Chicago UChic เนี่ยก็ถือว่าเป็นสถาบันที่เศรษฐศาสตร์ที่เก่งมากนะครับอันนี้คือข้อสรุปของปี2018ครับอันนี้อาจจะดูยากหน่อยนะครับ R1 / 2 R3 R5 คือรอบนะครับที่ทัวร์ของ BE เปิดรับนะครับปีที่แล้วก็มีเปิดรับรอบ5ด้วยใช่ครับจริงๆเปิดแค่2รอบนะครับที่เขาประกาศนะทีนี้นะครับอันนี้ไปดูของเลขก่อนละกันนะครับ ACT Max นะครับก็ถ้าเกิดแม็กซ์นะครับมันมี800นะครับเด็กก็กด800นั่นแหละครับมีพันก็กดพันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือยิ่งได้เยอะยิ่งดีนะครับสำหรับเลขนะครับส่วนค่าต่ำสุดนะครับก็ประมาณ600กว่า650นะครับแต่เหมือนเดิมนะครับก็ค่ามีดีกว่านะครับค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ700 710นะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นที่เห็นคืออะไรรู้ป่ะครับเห็น800ทุกอันเลยใช่ไหมแสดงว่าเราก็สามารถทำได้จริงป่ะ SAT เลขเนี่ยไม่ได้ยากเหมือนกับภาษาไทยนะคือไม่ได้มาแก้สมการแล้วแก้สมการอีกมาหลอกหน่วยกูอีกนึกออกปะคือของไทยนี่คือทำแล้วยิ่งงงนะครับ SAT เนี่ยเขาเน้นทำไวข้อหนึ่งไม่คิดเกิน1นาทีแต่จะใช้เรื่องของภาษามาหลอกเราอย่างเช่นง่ายๆเลยนาย A กับนาย B ผมล้างสระผมล้างได้ครึ่งชั่วโมงไอเนี่ยคือ1ชั่วโมงถ้ามาร่วมกันใช้เวลาเท่าไหร่ช้อยส์1 25นาที2 30นาที3 45นาที4 1ชั่วโมงตอบเลยครับต้อง25นาทีจริงไหมคำตอบ25เพราะอะไรไอ้คนนี้คนเดียวก็ครึ่งชั่วโมงแล้วไอ้คนนี้มาช่วยด้วย1ชั่วโมงก็ต้องเร็วขึ้นนิดนึงป่ะอันนี้คือลักษณะของ SAT ก็เรียกครอบเรื่อง solving ครับเป็นปัญหาชาวถ้าแทนสมการได้ไหมได้ได้แต่เสียเวลาไปนาทีกว่าเนาะป่ะมันคือความชำนาญเด็กที่ได้700เนี่ยเด็กที่ได้650หรือ700เนี่ยกับเด็กที่ได้800สกิลก็ไม่ต่างกันเลยนะแต่ว่าบวกลบเลขผิดโจทย์ผิดบางคนหนักกว่านั้นกูกาผิดเลยกูจะกา A ไปฝน B อย่างเงี้ยจริงครับมีจริงหรือว่าไอ้โต๊ะข้างๆป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กกับกาเขย่าขาครูเดินผ่านเยอะเกินเดี๋ยวก็เดินนะเดี๋ยวก็เดินแล้วมีผลหมดสภาพแวดล้อมมีผลหมดครับเพราะฉะนั้นก็เลยถึงบอกว่าเรามีระยะเวลาในการสอนแต่ม.5 สอนไปเลยครับส่วนใหญ่เด็กถ้าไม่ได้ไปต่างประเทศนะจะใช้เวลาสอนประมาณ3ครั้งนะครับแต่ถ้าไปต่างประเทศผมแนะนำให้สอบแค่ครั้งหรือ3ครั้งเท่านั้นเองนะครับหรือว่าจะปล่อยที่สุดเท่าที่ต้องการก็ได้เด็กของเราอ่ะมีอยู่คนหนึ่งตอนนี้เข้าไปเรียนจุฬาไปแล้วปี2แล้วจะไปแลกเปลี่ยนแล้วสอบตั้งแต่ม.4 สอบจนกระทั่งม.6 จนกระทั่งคอลเลจบอร์ดถามมาว่าทำไมคุณสอบเยอะจังเขาสอบเยอะมากก็บอกไม่มีอะไรก็บอกว่าก็บอกให้อธิบายเขาไปนะครับและคะแนนเขาก็ไม่ได้ถูกdisqualify อะไรนะครับโอเคต่อมาก็ภาษาอังกฤษนะครับถ้าดูค่าแม็กซ์ก็ดูจะโหดไปนิดนึงนะครับไปดูค่ามีนเหมือนเดิมนะครับถ้ามีนะครับของรอบแรกนะครับปกติก็มักจะเรียกว่าเป็นรอบพอร์ตโฟลิโอนะครับหรือว่ารอบหัวกะทินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนนะครับมันก็จะสูงกว่าทุกรอบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาตรฐานทั่วไปนะครับก็ดูควรจะอยู่ที่ประมาณ550-560นะครับมินนี่มันคีย์ผิดหรือเปล่าเพราะไม่เลยมันต่ำกว่ามินน่าจะ570ป่ะไอ้นี่ก็เหมือนกัน570ครับขออภัยครับถ้ามีตัวนี้ใช่ไหมครับผิดทั้ง3ช่องเลยค่ามินอ๋อไอ้นี่ตามเว็บเลยครับตามเว็บเลยครับเพราะว่ามันรวมกันมันเปิดเว็บเลยครับเว็บเขาบอกนี้เลยครับจริงผมก็งงเหมือนกันแต่มันประมาณนี้จริงนะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองเสิร์ชดูก็ได้ครับเดี๋ยวขอให้จบนี้ก่อนเดี๋ยวผมเสิร์ชให้ดูนะครับอ่ะ IELTS ครับต่อไป IELTS นะครับถ้าเกิดว่าคะแนนแม็กซิมัมของ IELTS นะครับคือ 9.0นะครับมากสุดนะครับที่ได้กันก็คือประมาณ 8.0 นะครับค่าเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 6.7 แต่จริงๆมันก็คือประมาณ7นะครับประมาณ7ผมว่าประมาณ7นะครับแต่ว่าตัวของ TOEFL นะครับการที่มันโผล่มาอย่างนี้นะครับเดาง่ายๆเลยนะครับมีเด็กยื่น TOEFL น่าจะคนเดียวนะครับก็คือยื่นไปเลยนะครับ85นะครับได้มากสุดในคณะน้อยสุดในคณะนะครับแล้วก็เป็นค่าเฉลี่ยของคณะนะครับUK ก็เช่นกันนะครับขั้นต่ำนะครับก็คือ
ท่าเกณฑ์เขาเลยนะครับ550นะครับแสดงว่าเขาน่าจะไปได้เลขเยอะนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ600กว่านะครับเกือบ700ได้นะครับ